มดดำเผยเอสกันตะพงฟื้นขึ้นมาแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้ถือว่าเป็นกระแสข่าวที่ทำให้แฟนๆทั่วประเทศที่เอาใจช่วยอยู่โล่งอกโล่งใจขึ้นเยอะหลังในที่สุดพระเอกหนุ่มชื่อดังเอสกันตะพงก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมากลับสู่ครอบครัวอีกครั้งหลังจากที่หมดสติไปนานแรมเดือนท่ามกลางกำลังใจจากครอบครัวและภรรยารวมถึงลูกสาวสุดที่รักแต่นอกจากนี้แฟนๆก็ยังคงส่งกำลังใจให้ต่อเนื่องตลอดระยะการรักษาตัวล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังเปิดเผยผ่านทางรายการแฉถึงอาการของเอสกันตะพงว่าหลังเอสฟื้นขึ้นมาก็จำเอสุภชัยได้แต่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วพูดได้แค่ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษากันต่อไป